วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านแม่ย่าเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแม่ย่าทำอาหารค่ะจะดีทำอาหารให้ทานวันนี้ก็ทานหลายอย่างเลยทั้งลาซานญ่าแล้วก็มีจินเจอร์เค้กด้วยเดี๋ยวหม่อมจะทำคลิปสั้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะตอนนี้เราก็ได้พัน subscribe แล้วเพื่อนเพื่อนทานกันต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้กันและกันวันนี้หม่อมจะมาแชร์ในเรื่องของมารยาทของคนอังกฤษให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเผื่อเพื่อนๆมาอังกฤษใหม่ๆยังไม่รู้เพราะว่าพอมาแล้วเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับตัวนะคะตอนนี้หม่อมก็อยู่มาได้7ปีแล้วเนาะแล้วก็ได้สัญชาติแล้วนะคะก็อยากจะมาพูดคุยเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวแชร์ว่าคนอังกฤษเขามีมารยาทประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมยังไงเพื่อนๆจะได้ทำตัวถูกเวลาที่มาประเทศอังกฤษในช่วงแรกๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe ติดตามช่องนี้นะคะ M Family Life in the UK เป็นกำลังใจให้หม่อมในการทำคลิปต่อไปช่วงนี้หม่อมก็มาให้ได้เจอหน้าเจอตากันบ่อยๆนะคะเพราะว่าหยุดดูแลน้องเมลิสาแล้วก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยที่คิดว่าช่วงที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้มาแชร์ก็จะมาแชร์ให้ได้ชมกันในช่วงนี้นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์หากชื่นชอบคลิปนี้กันด้วยนั่นเองค่ะมารยาทของชาวอังกฤษเนี่ยมีลักษณะที่เน้นในเรื่องของความสุภาพความมีระเบียบแล้วก็การเคารพผู้อื่นเป็นหลักค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกนะคะเรามักจะได้ยินคำพูดว่าผู้ดีอังกฤษนั่นเองเอ๊ะเขาจะเป็นผู้ดีอังกฤษมากน้อยแค่ไหนวันนี้หม่อมจะมาแชร์ให้ได้ฟังกันค่ะข้อแรกการพูดที่สุภาพชาวอังกฤษมักใช้คำว่า please นะคะซึ่งแปลว่ากรุณา sorry ซึ่งแปลว่าขอโทษแล้วก็ thank you ซึ่งแปลว่าขอบคุณนั่นเองค่ะ3คำนี้นะคะ please sorry แล้วก็ thank youทั้ง3คำนี้นะคะจำไว้ให้ดีเลยเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็มารยาทที่ดีเวลาที่หม่อมอยู่เมืองไทยพูดภาษาอังกฤษหม่อมก็ไม่ค่อยนึกถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่ค่ะแต่พอมาอยู่ประเทศอังกฤษคำว่า please เนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อของเราจะสั่งของใช่ไหมคะสมมติว่าไปสั่งเค้กแล้วก็ในตู้เค้กเนี่ยมีเค้กหลายอย่างแล้วเราก็จะสั่งสัก 2-3 อย่างนะคะเช่น May have rice crispy rocky road and lemon drizzle pleaseก็คือจะต้องพูดคำว่า please ลงท้ายจะบอกว่าฉันเอานี่เอานั่นเอาโน่นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ลงท้ายด้วย please เนี่ยได้ไหมนะคะไม่ได้นะคะไม่สุภาพเขาถือว่าอุ๊ยทำไมคนนั้นนี่แบบว่ารู้จังเลยอ่ะไม่สุภาพเลยถึงแม้ว่าเราจะไปซื้อของเขาเหมือนกับว่าไปอุดหนุนเขาใช่ไหมคะแต่เวลาเราสั่งของแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่า please นั่นเองนะคะในกรณีที่หม่อมเองเนี่ยเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารหม่อมเอาอาหารไปเสิร์ฟให้ลูกค้าที่โต๊ะสมมติว่าหม่อมเอาอาหารไปเสิร์ฟหม่อมก็จะพูดว่า green curry please ก็แปลว่าแกงเขียวหวานค่ะแล้วลูกค้าก็จะตอบแล้วว่า yes please ก็คือเขาเป็นคนสั่งนะคะเพราะสมมติว่าในโต๊ะเนี่ยมีหลายๆคนที่เขาสั่งอาหารเนาะก็คือเราจะต้องจบคำว่า please นะคะอันนี้ไม่ใช่ใช้เฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะจะเป็นเด็กเล็กคนในบ้านสามีหม่อมถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่ห้องครัวหม่อมก็จะบอกเขาว่าเอาน้ำมะนาวให้หน่อยหม่อมก็จะพูดว่า Could you get me a lemonade please หม่อมจะสั่งให้น้องมิลลี่ไปเอาผ้าอ้อมให้น้องเมลิสาด้านล่างเนี่ยหม่อมกำลังทำเตียงอยู่บนบ้านหม่อมก็จะบอกว่ามิลลี่ Could you go get baby nappy for mommy please ถึงแม้ว่าเราจะคุยกับลูกเราก็ต้องคุยสุภาพแล้วก็อย่าลืมขอบคุณอย่างเมื่อกี้ใช้น้องมิลลี่ไปเอาผ้าอ้อมมาให้น้องเมลิสาพอเอามาให้แล้วเราก็ต้องบอกว่า thank you ก็คือจะต้องขอบคุณนั่นเองแล้วก็คำว่า no นะคะเราไม่สามารถบอกได้แค่ no สั้นๆแล้วต้องบอกว่า no thank you นะคะก็คือไม่ค่ะขอบคุณค่ะต้องมีคำว่า thank you ลงท้ายด้วยแล้วก็ sorry ไม่ว่าจะแบบว่าอยู่ๆไปเดินในห้างแล้วไปเบียดไปชนเขาโดยไม่ตั้งใจก็ sorry นะคะ sorry กับทุกๆเรื่องอะไรที่เราทำไปแล้วโดยที่ไม่ตั้งใจอย่างที่2ก็คือการเข้าแถวค่ะเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญในสังคมของคนอังกฤษเลยนะคะการเข้าแถวเป็นการแสดงความเคารพต่อสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วก็เป็นมารยาทที่ทุกคนคาดหวังนั่นเองค่ะสมมุติว่าเราไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มีคนต่อคิวเยอะแยะมากมายเราต้องต่อคิวแล้วรออยู่ตรงนั้นนะคะจะไปแซงคิวแล้วไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมองแบบสายตาว่าแบบ
อะไรอ่ะเธอมาจากไหนทำไมเธอถึงมาแซงคิวฉันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ว่าเราเป็นพนักงานเองอย่างหม่อมเคยทำงานร้านอาหารแล้วทีนี้เนี่ยในบาร์ก็จะมีแคชเชียร์ประมาณ4คนแล้วก็จะมีคนมามุงอยู่หน้าบาร์เต็มไปหมดเลยบางทีเราก้มไปเอาเครื่องดื่มหรือว่าคิดเงินเงยหน้าขึ้นมาเราจำไม่ได้หนิว่าใครมาก่อนมาหลังเราก็จะต้องถามว่า next please คนที่รอก่อนเขาก็จะสั่งนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดอะไรเราก็จะบอกว่า who first ก็คือใครมาก่อนก็คือคนนั้นถึงจะได้สั่งก่อนนะคะอันนี้เป็นมารยาทที่สำคัญเลยนั่นก็คือการรอคิวนั่นเองค่ะมาก่อนมาหลังเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราก็จะให้เกียรติคนที่มาก่อนได้ใช้บริการก่อนหรือว่าซื้อของก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องคิวก็เป็นสิ่งสำคัญนั่นเองสำหรับชาวอังกฤษนี่ก็จะและจิบคัพออฟทีก่อน ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการทักทายค่ะคนอังกฤษเขาจับมือพูดว่า Hello How are you How do you do How you feelingYou alright อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็มีกอดแล้วก็มีจุ๊บแก้มเวลาทักทายด้วยนะคะมาใหม่ๆก็ทำตัวไม่ถูกค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเขาจะมาจุ๊บแก้มเราเนี่ยเขาจะเป็นเฉพาะญาติผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเวลาทักทายเขาก็จะทักทาย Hello how are you แล้วก็ต้องเช็คตลอดนะคะว่าเขาโอเคไหมสบายหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราเจอกันใช่ไหมคะในเมืองไทยแล้วก็จะทักทายว่าสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่างเวลาเราไปทำงานเราเจอเพื่อนที่ทำงานในตอนเช้าเราก็จะทักทายเขาว่า Good morning How are you You alright ก็ทักทายกันไปว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างบางคนก็จะบอกว่าโอ้วันนี้ Not feeling very well No not well at all I'm tired เราก็อาจจะแบบว่าถามเขาว่าเขาโอเคไหมเป็นอะไรไหมหรือว่าระหว่างวันในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยก็ต้องทักทายกันนะคะอย่างหม่อมเป็นแคร์อย่างนี้ใช่ไหมคะเราไปดูแลผู้สูงอายุเสร็จแล้วเรากลับมาทานอาหารตอนกลางวันแล้วเจอเพื่อนร่วมงานเราเราก็จะต้องเช็คเขาตลอดว่า Are you okay? Are you alright? เขาก็จะเช็คเราตลอดเหมือนกันนะคะว่าเราโอเคหรือเปล่าการทักทายก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมของชาวอังกฤษนั่นเองต่อมาข้อที่4ก็คือเรื่องของการตรงต่อเวลาค่ะความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่ชาวอังกฤษให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะมาสายไม่ได้ อย่างบ้านเราไทยชาบางทีสาย5นาที10นาทีก็ไม่ถือว่าสายใช่ไหมคะที่นี่ไม่ได้นะคะต้องตรงต่อเวลาหรือว่ามาก่อนเวลาอย่างถ้าเกิดว่าเวลาทำงาน9โมงเนี่ยอย่างน้อย 8:45 เราต้องถึงที่ทำงานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามาช้าหรือว่าไปไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดเราจะต้องโทรบอกคนที่เรานัดด้วยว่า Oh, I'm sorry ไม่สามารถที่จะไปทันนัดได้ก็ต้องบอกเหตุผลว่าอะไรยังไงทำไมนะคะเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตรงต่อเวลานั้นเองหม่อมมีนัดเพื่อนกินขนมจีนที่บ้านนะบางทีเนาะนัดเที่ยงมาเที่ยงครึ่งมาบ่ายโมงอันนี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าเราเป็นคนไทยแต่ที่อังกฤษนะคะกับเพื่อนที่เป็นชาวอังกฤษไม่ได้เลยนะคะนัดเวลาไหนก็ต้องเป็นเวลานั้นค่ะทีนี้ข้อที่5นะคะมารยาทบนโต๊ะอาหารการใช้ช้อนส้อมอย่างถูกวิธีการรอให้ทุกคนได้รับอาหารก่อนถึงจะเริ่มกินแล้วก็การไม่พูดในระหว่างที่รับประทานอาหารอยู่เป็นมารยาทพื้นฐานในมื้ออาหารที่ประเทศอังกฤษเลยล่ะค่ะเวลาที่หม่อมทำงานร้านอาหารปกติแล้วเนี่ยอาหารมันจะเริ่มต้นที่สตาร์เตอร์เมนแล้วก็พุดดิ้งใช่ไหมคะเวลาที่เราเอาอาหารไปเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟสตาร์เตอร์ก็คือทุกคนต้องได้อาหารก่อนไม่ใช่อาหารลงหน้าใครคนนั้นกินก่อนนะคะสตาร์เตอร์ทุกคนเสิร์ฟหมดแล้วเขาถึงจะเริ่มทานและนอกจากนี้พอกินสตาร์เตอร์เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนในโต๊ะกินหมดก่อนเราถึงจะไปเก็บจานได้เวลาทานอาหารต้องทานพร้อมกันแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครได้อาหารก่อนแล้วถึงจะกินได้เลยก็ต้องรอกันถ้าเกิดมาแล้วงงไม่รู้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเราถามไม่ได้นะเราก็ถามได้นะคะแล้วก็เขาต้องเข้าใจอ่ะเพราะเรามาจากเมืองไทยบ้านเราก็ใช้ช้อนส้อมอย่างเดียวเราไม่มีสตาร์เตอร์เมนหรือว่าพุดดิ้งอะไรอย่างนี้ไงเราก็ใช้แบบว่าเซตเดียวตลอดงานต่อมาข้อที่6เคารพความเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะชาวอังกฤษมักเคารพพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นจะไม่เข้าใกล้จนเกินไปในขณะที่พูดคุยนั่นเองข้อที่7ไม่พูดเรื่องส่วนตัวหรือว่าการเมืองนะคะการสนทนาในวงสนทนาของชาวอังกฤษในที่สาธารณะกับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักเนี่ยจะไม่คุยเรื่องส่วนตัวไม่ถามถึงเรื่องอายุหรือว่าการงานนะคะเฉพาะคนที่แบบว่ารู้จักกันจริงๆเป็นเพื่อนกันจริงๆเวลาจะถามเนี่ย
เขาก็จะถามเราด้วยความสุภาพหรือเราจะถามเขาเราก็ต้องถามเขาด้วยความสุภาพmay I ask how old are you คือเราต้องถามแบบสุภาพแบบว่าฉันขออนุญาตถามได้ไหมว่าฉันอยากรู้เลยฉันอยากรู้จังเลยว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องถามอย่างสุภาพสุภาพนั่นเองค่ะก็ถามได้นะอันนี้ไม่แปลกอะไรข้อที่8อันนี้ต้องบอกเลยว่าสำคัญจริงๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้ควรที่จะอยู่ต้นๆก็คือการ offer a cup of tea ประเพณีอังกฤษเนี่ย British tea เนี่ยสำคัญมากๆเลยคนอังกฤษเขากินชาตลอดเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นบ่ายเรียกได้ว่าตลอดทั้งวันเนี่ยนะเขาจะกินแต่ cup of tea เวลาที่เราทำ cup of tea เราก็ต้อง offer ว่า is anybody want a cup of teaก็คือมีใครต้องการชาหรือกาแฟอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องออฟเฟอร์หรือมีช่างมาที่บ้านเช่นช่างไฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องออฟเฟอร์เขาว่า Would you like a cup of tea นะคะอันนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญเลยในเรื่องการออฟเฟอร์ a cup of tea นะคะว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครไม่สบายหรือว่าป่วยหรือว่าแบบเขาอัปเซตเศร้าเสียใจเราก็ต้องออฟเฟอร์นะว่า Are you alright Can I make you a cup of tea คือเหมือนทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่ขอแบบออฟเฟอร์ทำA cup of teaให้มันเป็นธรรมเนียมแล้วก็วัฒนธรรมของชาวอังกฤษนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆจะได้เจอตอนแรกเราก็อาจจะออฟเฟอร์เขาไม่เป็นแต่พอได้รับการออฟเฟอร์เราก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่จะต้องออฟเฟอร์A cup of teaให้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนของเราหรือว่าคนที่เรารู้จักนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของชาวอังกฤษและเป็นธรรมเนียมที่สำคัญมากๆเลยล่ะค่ะเรื่องของA cup of teaเนี่ยและทั้งหมดทั้งมวล นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดได้นะก็คือธรรมเนียมของชาวอังกฤษนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ใครมาชมแล้วเนี่ยก็พอจะเข้าใจนะว่าคนอังกฤษเขามีความคิดความรู้สึกยังไงพอเราอยู่ไปนานๆแล้วก็จะกลมกลืนแล้วก็คุ้นเคยนะคะกับวัฒนธรรมอันนี้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแต่ทีนี้ก็มานั่งนึกว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยตอนที่เรามาประเทศอังกฤษใหม่ๆวันนี้หม่อมก็เลยมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันผ่าน M Family Life in UK นั่นเองค่ะชื่นชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามหม่อมไว้นะหม่อมก็จะมาแชร์มาเม้ามอยเรื่องอะไรประมาณนี้ให้ได้ฟังกันตลอดวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ